ดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการจัดทำ Google Form นะคะในคลิปก่อนหน้านะคะได้พูดถึงเรื่องของการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจกันจบไปแล้วนะคะครั้งนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างแบบทดสอบออนไลน์กันบ้างนะคะโดยการเริ่มต้นสร้างแบบทดสอบออนไลน์ก็คงจะเริ่มต้นจากการที่เราคงต้องมีข้อคำถามซะก่อนว่าเราจะมีข้อคำถามในลักษณะใดนะคะในที่นี้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะแบบทดสอบอยู่5ข้อด้วยกันนะคะโดยข้อแรกเนี่ยจะเป็นข้อสอบในลักษณะที่เลือกตอบนะคะข้อที่2นะคะเป็นลักษณะคำตอบแบบถูกผิดนะคะแล้วก็ข้อที่3เป็นลักษณะคำตอบแบบเติมคำตอบลงไปนะคะส่วนข้อที่4เป็นลักษณะของข้อสอบแบบเลือกตอบนะคะแต่ว่ามีสัญลักษณ์พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์มีรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในข้อที่5นะคะมีการให้ไปดูคลิปแล้วก็ถามถึงคลิปนั้นๆว่าในคลิปนั้นๆเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองแปลงแบบทดสอบนี้นะคะให้เป็นแบบสอบถามกันนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็มาที่ Google Drive ของเรานะคะคลิกเลือกใหม่นะคะแล้วก็เลือก Google Form เหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อ Google Form นะคะปรากฏหน้าตา Google Form Design ขึ้นมานะคะเราก็จะเริ่มต้นทำเหมือนเดิมก็คือตั้งชื่อฟอร์มของเรานะคะในที่นี้ขออนุญาตตั้งชื่อเป็นตัวอย่างนะคะแบบทดสอบออนไลน์นะคะก็เหมือนเดิมนะคะอยากจะใส่คำอธิบายนะคะอยากจะเติมในส่วนของเพิ่มชื่อหรือรายละเอียดอะไรอันนี้ก็เหมือนกับคลิปก่อนหน้านะคะก็จะขออนุญาตผ่านไปเลยนะคะเรามาดูที่ข้อคำถามแรกนะคะข้อคำถามเป็นลักษณะแบบเลือกตอบคำตอบเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อคำถามเราก็จะเลือกเป็นหลายตัวเลือกนะคะในข้อแรกนะคะในข้อที่1ถามว่านะคะสัตว์ในข้อใดนะคะเป็นสัตว์ที่มี4ขานะคะตัวเลือกที่1นะคะงูนะคะตัวเลือกที่2ไก่นะคะตัวเลือกที่3สุนัขนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่4ปลาถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะเหมือนกับแบบสำรวจความพึงพอใจของเราปกติเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะแปลงให้เป็นแบบทดสอบแสดงว่ามันจะต้องมีการดูว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกข้อไหนเป็นข้อที่ผิดถูกไหมคะงั้นวิธีการที่เราจะทำให้เจ้าแบบสอบถามตรงนี้กลายเป็นแบบทดสอบนะคะให้มาเลือกที่ตรงฟันเฟืองตรงนี้หรือการตั้งค่าตรงนี้นะคะไปที่แถบแบบทดสอบนะคะแล้วคลิกเลือกทำเป็นแบบทดสอบค่ะนะคะทีนี้ในการตั้งค่าในส่วนของการทำเป็นแบบทดสอบเนี่ยนะคะก็จะมีการตั้งค่าอยู่2 ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกก็คือการประกาศคะแนนจะให้ประกาศคะแนนทันทีหลังจากที่ส่งแบบทดสอบแล้วไหมหรือจะยังไม่ประกาศคะแนนนะคะถ้าเราต้องการให้ประกาศคะแนนทันทีเราก็จะคลิกเลือกทันทีหลังจากส่งคำตอบนะคะโดยสิ่งที่เราจะประกาศนะคะหรือผู้ตอบเนี่ยสามารถดูอะไรได้บ้างก็จะมีอยู่3แบบนะคะ1สามารถดูได้ว่าคำตอบไหนผิด2สามารถดูได้ว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรและ3ได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเราต้องการให้เขารู้นะคะว่าข้อไหนตอบผิดข้อไหนตอบถูกแล้วได้คะแนนเท่าไหร่เราก็จะคลิกเลือก4ตัวตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขารู้ว่าคำตอบตรงไหนเป็นคำตอบที่ถูกเราก็อาจจะคลิกเลือกบางตัวออกไปนะคะหรืออาจจะไม่อยากให้รู้ว่าคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ผิดเราก็คลิกเลือกออกไปนะคะแบบนี้ก็คือจะประกาศแค่คะแนนแต่ไม่รู้ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะหรือถ้าเราจะประกาศคะแนนหลังจากที่ได้ส่งแบบข้อสอบไปแล้วด้วยตัวเองนะคะก็อาจจะเลือกตรงนี้นะคะภายหลังจากการตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะเราอาจจะมานั่งตรวจอีกทีนึงด้วยตัวเองก่อนที่จะประกาศคะแนนนะคะก็จะเลือกตรงภายหลังตรงนี้นะคะถ้าเลือกตรงนี้นะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมอีเมลนะคะจะมีการเก็บรวบรวมอีเมลถ้าสมมติเราลองดูตรงนี้นะคะถ้าเรากดบันทึกมันจะมีการรวบรวมที่อยู่อีเมลก็คือให้เราตอบกลับไปยังอีเมลของผู้ตอบนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะประกาศอะไรเลยนะคะไม่อยากให้ดูอะไรเลยแค่ส่งอย่างเดียวเฉยๆนะคะเราจะเลือกภายหลังการตรวจสอบด้วยตนเองตรงนี้นะคะคลิกค่าคะแนนออก
แล้วมาที่แท็บทั่วไปเลือกรวบรวมข้อมูลตัวนี้ออกถ้าเป็นแบบนี้เมื่อส่งแบบทดสอบแล้วจะไม่ปรากฏอะไรเลยนะคะจะไม่บอกคะแนนจะไม่สามารถดูว่าได้ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนต้องการทำอย่างไรนะคะก็เลือกตามความชอบใจเลยนะคะในที่นี้ขออนุญาตเลือกเป็นทันทีหลังส่งคำตอบนะคะแล้วก็สามารถดูได้ทุกอย่างเลยนะคะคำตอบที่ผิดคำตอบที่ถูกแล้วก็ค่าคะแนนนะคะเลือกบันทึกอีกนิดนึงค่ะตรงส่วนของข้อความยืนยันตรงนี้นะเหมือนเดิมนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะจะบอกว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วหรือบันทึกข้อมูลของคุณไว้แล้วเหมือนเดิมนะคะเราสามารถที่จะเซตค่าตรงนี้ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูว่าพอเราคลิกเลือกการตั้งค่าเป็นแบบสอบถามมันจะมีออปชันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือคำว่าเฉลยคำตอบนะคะให้เราคลิกเลือกเฉลยคำตอบนะคะแล้วเราก็ไปคลิกนะคะว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกนะคะสัตว์ที่มีสี่ขาก็คือสุนัขใช่ไหมคะนี่คือคำตอบที่ถูกจะได้คะแนนเท่าไหร่ได้คะแนน1คะแนนแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะเป็นอันว่าในข้อคำถามที่1นะคะเราได้เฉลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคำตอบที่ถูกก็คือสุนัขนะคะถัดไปในคำถามที่2นะคะก็คลิกเพิ่มคำถามนะคะคำถามที่2ถามว่าเดือนเมษาเนี่ยมี31วันใช่หรือไม่ในข้อที่2ข้อคำถามนี้เป็นข้อคำถามที่เลือกแบบถูกผิดนะคะวิธีการเลือกก็คงจะใช้เหมือนกับข้อที่1คือหลายตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ก็คือใช่หรือว่าถูกก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเลือกที่2ก็คือไม่ใช่นะคะแล้วเราก็เฉลยคำตอบนะคะว่าเดือนเมษายนมี31วันใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะคะแนนก็คือ1คะแนนนะคะนี่คือข้อที่2ไม่ยากเลยนะคะถัดไปข้อที่3นะคะข้อที่3บอกว่า3บวก4คูณกับ3เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เพิ่มคำถามเข้าไปนะคะข้อที่3 3บวก4คูณกับ3มีค่าเท่าไหร่เราต้องการให้เขาตอบคำตอบถูกไหมคะซึ่งคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่ได้ยาวเราก็จะเลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะคะแล้วเราก็เฉลยคำตอบนะคะ3บวก4คูณกับ2คำตอบที่ถูกก็คือ15นะคะ4คูณ3ได้12 12บวกกับ3ก็คือ15ได้คะแนนเท่าไหร่ได้คะแนน1นะคะก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นในข้อที่3นะคะถัดไปนะคะข้อที่4เพิ่มคำถามนะคะข้อที่4ข้อที่4บอกว่าถ้า z นะคะถ้า z เป็นตัวแปรสุ่มนะคะที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานนะคะพื้นที่ส่วนที่แรงเงามีความหมายว่าอย่างไรนะคะแสดงว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใส่รูปภาพนะคะวิธีการจะเพิ่มรูปภาพก็คลิกเลือกตรงนี้เลยค่ะคลิกเลือกตรงนี้นะคะจะเป็นรูปภาพตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็เลือกเอาไฟล์ที่เราต้องการนะคะใส่ลงไปจะลากลงมาหรือว่าเราจะคลิกเลือกจากเมื่อกี้นี้ที่มีคำว่าเรียกดูก็ได้เราก็จะได้แล้วนะคะเพิ่มรูปภาพเข้ามาถ้าไม่พอใจนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้นะคะจะคลิกเรียกดูหรือว่าจะลากลงมาก็ได้นะคะจากนั้นอันนี้เป็น4ตัวเลือกใช่ไหมคะเรามาดูข้อกอไก่นะคะข้อกอไก่เนี่ยลักษณะของข้อกอไก่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้เหมือนเดิมในข้อกอไก่ข้อกอไก่ปุ๊บใส่ลงไปนี่คือข้อกอไก่นะคะข้อขอไข่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะข้อขอไข่ถ้ารูปภาพมันเล็กไปหรือใหญ่ไปเราก็สามารถที่จะปรับขนาดตรงนี้ได้เมื่อเราเพิ่มนะคะรูปภาพจนครบเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเฉลยคำตอบนะคะคำตอบสำหรับข้อนี้ก็คือข้อขอไข่เราก็คลิกเลือกข้อขอไข่นะคะเพิ่มคะแนน1คะแนนเป็นเสร็จสิ้นนะคะนี่คือการนำรูปภาพมาใส่ในแบบสอบถามของเรานะคะมาดูข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มคำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคลิป
นะคะจากคลิปมีเด็กทั้งหมดกี่คนนะคะในที่นี้เขาให้เพิ่มคลิปใช่ไหมคะนี่ข้อที่5นะคะจากคลิปนี้เนี่ยมีเด็กทั้งหมดกี่คนนะคะวิธีการที่เราจะนำคลิปนี้นะคะนำคลิปนี้มาเพิ่มในส่วนตรงนี้นะคะให้คลิกเลือกตรงเพิ่มวิดีโอตรงนี้นะคะเพิ่มวิดีโอจากนั้นนะคะคลิกที่ URL แล้วก็เลือกว่านะคะจากนั้นก็ลองพรีวิวดูก็ได้นะคะโอเคถ้าเราโอเคแล้วเรากดเลือกนะคะเราต้องการให้คลิปนี้มาก่อนนะคะเราอาจจะใช้วิธีการลากส่วนตรงนี้ลงมาด้านล่างนะคะนี่เราสามารถตั้งชื่อวิดีโอได้นะคะเป็นตรงนี้แล้วกันนะคะจากคลิปนะคะมีเด็กทั้งหมดจุดๆกี่คนนะคะเพราะนั้นคำถามข้อนี้เราก็จะเลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะคะเราอาจจะลบคำถามตรงนี้ทิ้งคำตอบสั้นๆในที่นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเด็กอยู่4คนนะคะเสร็จสิ้นเป็นอันว่าตอนนี้แบบสอบถามของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะดูตัวอย่างแบบทดสอบนี้ได้นะคะโดยการกดแสดงตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่านี่ก็คือตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ของเราใช่ไหมคะข้อแรกนะคะเป็นลักษณะของการเลือกตอบนะคะข้อที่2นะคะเลือกตอบถูกผิดนะคะข้อที่3นะคะเป็นคำตอบโดยการเติมคำตอบลงไปนะคะข้อที่4นะคะก็จะเป็นในส่วนของเลือกคำตอบนะคะโดยการใส่รูปภาพนะคะกอไก่ขอไข่ขอควายงองูนะคะแล้วก็ข้อที่5ให้ดูคลิปนั้นแล้วค่ะแล้วก็ตอบคำถามนะคะเมื่อตอบเสร็จก็กดส่งก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือการลองสร้างแบบสอบถามออนไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ